สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับผู้บริหารของไซมิสเอสเซทจำกัดมหาชนนะคะเดี๋ยวขอเชิญผู้บริหารแนะนำตัวนิดนึงนะคะครับผมณรงค์จันทนานะครับรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลธุรกิจโรงแรมครับวันนี้โครงการที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลเป็นโครงการประเภทอะไรเป็นประเภทโครงการด้านสิ่งแวดล้อมครับผมจุดเด่นของโครงการเป็นยังไงบ้างคะโครงการที่เข้าประกวดนะครับเป็นโครงการ Drive Leading สุขี 39นะครับจุดเด่นของโครงการเนี่ยคือเรามีระบบการก่อสร้างนะครับเราก่อสร้างแบบจากตึกที่รีโนเวทมาทำให้เราลดมลพิษทางด้านอากาศแล้วก็เสียงนะครับแล้วก็เรายังมีระบบบำบัดน้ำเสียที่บำบัดแล้วเนี่ยไปใช้ในกระบวนการ Cooling Tower นะครับแล้วก็เรายังมีโซล่าเซลล์ด้วยช่วยประหยัดพลังงานเรายังมี lighting control system นะครับที่ใช้สำหรับการควบคุมระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเรียกได้ว่าเหมาะสมกับรางวัลสิ่งแวดล้อมมากเลยนะคะแล้วก็เทรนด์คนรุ่นใหม่ด้วยนำทรัพยากรมาใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดมากเลยค่ะแล้วก็สำหรับโครงการใหญ่นะคะไซมิสเอสเซทรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอให้ชวนเพื่อนๆ developer ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลจะได้รับรางวัลของไซมิสเอสเซทด้วยนะคะก็อยากเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับส่งโครงการเข้าประกวดนะครับจะได้มีการพัฒนาแล้วก็แข่งขันกันนะครับเพื่อให้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้อสังหาริมทรัพย์ที่มีประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นของไซมิสเอสเซทนะครับไซมิสเอสเซทออฟไลน์ครับขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เป็นเกียรติมากค่ะขอบคุณค่ะ